หลังจากที่อ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับมีคอมเมนต์อยากให้ผมมาทำหาปลาหาหมึกเพื่อมาทำอาหารหลังจากนี้ผมก็จะไปหาอุปกรณ์นะครับเราจะหาตามโขดหินนะเผื่อเจอขวดแก้วหรือว่าเป็นเปลือกหอยที่คมๆนะครับแล้วตอนนี้เหมือนผมจะเจอแล้วนะครับนี่ก็เป็นเปลือกหอยอะไรสักอย่างนะครับก็เหมือนจะมีคมผมจะเอาไม้นี่มาเหลาให้แหลมนะครับเพื่อที่ทำเป็นหอกนะนี่คือจุดที่มีหมึกชุกชุมนะครับในช่วงฤดูนี้นะเพราะน้ำมันจะไหลจากใต้ขึ้นเหนือนะครับก็คือสิ่งที่ผมหามาได้เมื่อกี้นะครับนั่งซดเลยแล้วกันนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมอ่ะก็รู้สึกมีพลังนะครับหลังจากที่อ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับมีคอมเมนต์อยากให้ผมมาทำหาปลาหาหมึกเพื่อมาทำอาหารให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับและซึ่งวันนี้ก็เป็นอะไรที่เหมาะเจาะมากครับผมว่ายน้ำอยู่กลางทะเลนู่นใช่ไหมอ่ะพอว่ายน้ำอยู่กลางทะเลเสร็จแล้วผมหลงทางอ่ะแล้วผมก็หลับไปสักพักนึงนะครับผมก็มาโผล่ที่เนี่ยมาโผล่ตรงหน้าหาดตรงเนี้ยซึ่งวันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลา5 โมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะมืดแล้วนะแล้วหลังจากนี้ผมก็จะไปหาอุปกรณ์นะครับเราจะหาตามโขดหินนะเผื่อเจอขวดแก้วหรือว่าเป็นเปลือกหอยที่คมๆนะครับเพื่อที่จะเอามาเหล่าไม้นะเอ้ยนั่นไงแล้วตอนนี้เหมือนผมจะเจอแล้วนะครับนี่ก็เป็นเปลือกหอยอะไรสักอย่างนะครับก็เหมือนจะมีคมมากๆเลยนะนี่มากเลยนะครับมีคมพร้อมนะมีสันให้จับพร้อมเลยนะเราจะไปหาไม้เพื่อที่จะอ๋อนี่พอดีเลยนี่ครับไม้เนี่ยผมจะไม้นี่มาทำหอกนะครับเดี๋ยวผมจะเหลาให้แหลมนะคนมาดูถ้าผมจะเหลายังไงนะครับเพื่อที่จะเอาไปแทงหมึกนะนี่นะครับผมจะไม้นี่มาเหลาให้แหลมนะครับเพื่อที่ทำเป็นหอกนะแล้วตอนนี้ก็เหลาเสร็จแล้วนะครับเป็นไงครับสวยมากเลยนะครับนี่ปลายก็ผมทำแหลมมากเลยนะเรียบร้อยครับต่อไปก็เดี๋ยวจะผมก็จะลงไปแทงหมึกในน้ำนู่นให้ดูนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดำแทงหมึกนะครับเราก็ต้องหาอะไรที่มันใสๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่แทนแว่นตาดำน้ำนะครับผมก็จะเอาขวดมาทำนะผมก็จะเอาขวดนี่มาตัดนะครับตัดตรงก้นนี่นะผมดู YouTube มาไงแล้วตอนนี้ผมก็ตัดเสร็จแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่พอใช้ได้นะครับน่าจะดำมองเห็นได้ชัดในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวไปเตรียมตัวเพื่อที่จะลงน้ำกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะครับและนี่ก็เป็นแว่นที่ผมจะใส่ดำลงไปนะครับและนี่ก็เป็นหอกที่ผมจะใช้แทนนะครับหอกนี่ก็ทำมาจากไม้ที่ผมเหลาเมื่อกี้นะไปพอเราก็พร้อมกันแล้วผมก็จะลงชุดนี้เลยครับผมไม่มีฟินไม่มีอะไรนะผมก็จะลงตัวเปล่าแบบนี้เลยนะครับไปเราไปดูใต้น้ำกันเลยดีกว่านะทุกคนคิดว่าผมจะหาอะไรเพื่อเป็นอาหารเย็นนี้ได้ไหมอันนี้ผมเริ่มไม่ค่อยจะมั่นใจสักเท่าไหร่แล้วเพราะมันเริ่มมืดแล้วว่ะมันเริ่มจะมองอะไรไม่เห็นแล้วมีสูงลูกปลาน้อยว่ะนี่คือจุดที่มีหมึกชุกชุมนะครับในช่วงฤดูนี้นะเพราะน้ำมันจะไหลจากใต้ขึ้นเหนือนะครับแล้วนี่ก็เป็นส่วนที่เป็นรับจุดรับน้ำพอดีมันก็เลยจะมีพวกหมึกพวกอะไรมาอยู่แถวแนวเนี้ยนี่คือถุงใส่หมึกของผมนะผมก็เจอมาจากข้างหินเมื่อกี้นะครับผมไม่ได้เตรียมอะไรมาสักอย่างเลยนะนี่ผมก็เจอมาหมดทุกอย่างเลยนะไปเราก็ลงไปดูใต้น้ำกันเลยดีกว่านะครับกินไข่ไม่พูดตัวหนึ่ง
ี่นะครับแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ผมหามาได้เมื่อกี้นะครับนั่นก็คืออันนี้ก็คือหอยจอบนะครับและส่วนนี้ก็คือหอยแมงผู้นะจริงๆมีเยอะกว่านี้นะผมเอามาแค่นี้นะครับเพราะผมกับพ่อเล็กไงกินน้อยเพิ่มโปรตีนนิดหน่อยพอนะครับแล้วต่อจากนี้นะครับผมก็ต้องไปอุ๊ยลิ้นกัดว่ะทุกคนผมต้องไปหาใบไม้ชนิดนึงอ่ะมันสามารถกันยุงได้นะครับเจอแล้วนะครับเฮ้ยนี่คือต้นอะไรไม่รู้นะครับแต่มันมีผลอยู่นะมันมีผลกยอนะครับเนี่ยมันผมก็จะเอามาทาตามตัวนะครับไม่สิผมเอาฉีดตามตัวนะเพื่อที่จะกันยุงนะครับแล้วก็ไอ้เนี่ยนะครับไอ้ผลเนี่ยมันสามารถเอามากันยุงได้แบบมีประสิทธิภาพมากเลยนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับผมก็ต้องหาไฟใช่เราต้องการไฟเพื่อที่จะมาย่างหอยที่เราจับได้เมื่อกี้นะซึ่งตามเขาตามทะเลแบบนี้นะครับมันก็หาอะไรมาจุดไฟย่างนะครับผมก็จะพยายามมองหาก้อนหินที่สามารถเอามาจุดไฟได้นะครับก็เป็นก้อนหินที่แห้งๆนะเฮ้ยนั่นไงนี่นะครับตอนนี้ผมก็ได้เจอก้อนหินแล้วก้อนหินในนี้น่าจะจุดไฟได้ดีเลยนะนี่แน่แบบโคตรดีจริงทุกคนผมเอาไปจุดไฟให้ดูนะหลังจากที่เมื่อกี้นะครับผมก็ได้หินที่นำมาจุดไฟแล้วนะผมก็ต้องหาฟืนเพื่อที่จะนำมาก่อไฟต่อนะครับและนี่ก็คือกองขยะมวลมหาศาลเลยนะตามข้างๆทะเลเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับผมก็จะหาฟืนตามนี้นะครับแต่ก่อนนั้นเฮ้ยก่อนที่ผมจะไปหาฟืนนั้นผมก็ต้องหารองเท้าใส่ก่อนนะเพราะว่าแม่งทั้งเศษแก้วทั้งเศษอะไรเยอะแยะเลยนะครับเฮ้ยรองเท้านี่มันมาได้ไงอ่ะต้องใส่รองเท้านี่คุ้นไหมครับเฮ้ยนั่นอีกข้างนึงมันเหมาะเจาะจริงๆเลยกลางทะเลมีรองเท้าที่เท่ใส่แล้วเราก็จะไปกระทืบฟืนกันดีกว่านะหาไม้เล็กๆแล้วกันผมขี้เกียจจุดนานๆอ๋อนี่ฉากปะโอ้บาดมือล้อเล่นครับมือด้านขนาดนี้ฉากบาดได้ไงเนื้อกากป่ามีร่องรอยการจุดไฟโทษครับเห็นท้องฟ้านี่ไหมครับบรรยากาศมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะลมก็โชยมาแล้วฝนก็มีตกมาปล่อยๆแล้วนะลมแม่งไหลโคตรแรงเลยวะผมว่าพายุกำลังจะเข้าแน่ๆเลยนะแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ก่อไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอะไรที่โคตรง่ายอ่ะโอเคพอนะครับดีวะหลังจากที่ก่อไฟเสร็จแล้วผมก็จะเอาหอยมาย่างเลยนะย่างทั้งไฟนี่แหละเพราะว่ามันเป็นหอยไงมันย่างมันไม่ไหม้อยู่แล้วนี่นะครับเราก็จะใส่ลงไปในไฟเลยนะนี่นะครับทุกคนตอนนี้ลมมันโคตรแรงเลยเว้ยพายุกำลังจะโหมกระหน่ำผมนะครับผมก็ต้องรีบทำเวลาสักหน่อยละเพื่อที่จะกลับบ้านนอนอันนี้ก็คือใบไม้ที่ผมไปหามาเมื่อกี้นะครับใบไม้นี่ก็ผมจะมาใส่หอยที่ผมย่างเมื่อกี้นะไฟอย่างร้อนและนี่ก็คือหอยแมงผู้ให้และนี่ก็คือหอยแมงผู้นะครับผมจะแหกให้ดูนะนี่แหกออกมาตัวยังใหญ่เลยว่ะวันนี้ทุกคนตัวโคตรใหญ่อะดูเทียบกับนิ้วโป้งนะนี่แหละคำเดียวอิ่มเลยเนี่ยนี่คือสาเหตุที่ผมมาแค่นี้นะเพราะว่าผมอิ่มง่ายไงและนี่ก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเมื่อมีอาหารทะเลเราก็ต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ผมก็ได้เจอมาจากในป่าเมื่อกี้นะผมไม่ได้เตรียมมานะครับไม่ได้เตรียมมาเลยนะผมเจอในป่าเมื่อกี้ผมก็หยิบมานะครับใครทำหล่นไว้ไม่รู้นะผมก็จะมาเทใส่เจ้านี่เลยนะครับหมาบเขาให้แสงมันย้อนแสงมาทุกคนต้องดักมุมนี้นี่มุมนี้ได้ไม่ไงน่ากินใช่ไหมล่ะโอ้มันเป็นมุมนี้วะเอาใหม่นะครับจับกล้องแป๊บมุมสูงแล้วเงยกล้องลงมาอุ้ยเงยกล้องลงมานี่นะครับนี่ก็คือหอยแมลงภู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เจอในป่าเมื่อกี้สดเลยแล้วกันนะโคตรอร่อยอ่ะลูกนี้เอามาสักกระสอบไปดีกว่าสำลัก ขาดตอนไม่ได้ต้องเอาหอยจอบมากินต่อนะ
นี่หอยจอบเด็กได้ป่ะไม่รู้นะหอยจอบนะครับบางอันมันก็กินมันมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับตัวผู้ตัวเมียมันต่างกันตรงไหนวะรู้สึกว่ามันมีตัวผู้ตัวเมียนี่แหละที่มันกินทั้งหมดไม่ได้นะครับว่ามันจะเมานะแต่ว่าสะดือมันสามารถกินได้ทั้งคู่นะครับผมก็ไม่เสี่ยงดีกว่านะเดี๋ยวจะท้องเสียเอากินแค่สะดือมันแล้วกันนะอันนี้ก็คือสะดือของมันนะครับนี่มันโคตรใหญ่อ่ะดูดิเนื้อเน้นๆโปรตีนนี่นะครับร้อนก็เหมือนเดิมนะครับผมจะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดราดไปเลยนะแหมเข้าให้แล้วก็หม่ำโคตรเหนียวเลยอร่อยนะครับอร่อยมากอร่อยจริงเพราะว่าหิวนะกินแค่ข้าวเช้ามาข้าวเที่ยงไม่ได้กินอันนี้ผมก็จะกลับบ้านไปนะครับเพื่อที่จะไปเล่ปลาที่บ้านกินครับปลาที่บ้านมีเป็นกองเลยมาทำอะไรแบบนี้ทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้วะเนี่ยไปแล้วทุกคนเก็บของกลับดีกว่าเอาละทุกคนครับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมได้มาทำคลิปไร้สาระแบบนี้อีกนะแหมพายุไอ้ก้อนเมื่อกี้มันก็ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็มีก้อนใหม่มาอีกแล้วนะแต่ก็นี่นะครับก้อนแรกนั้นที่ผ่านไปมันก็ฝนมันตกแล้วนะเดี๋ยวลองสลับกล้องให้ดูนี่นะครับที่ผ่านไปเมื่อกี้นะนี่คือพายุฝนนะก็เป็นมรสุมช่วงนี้ไม่ช่วงมรสุมนะครับอันนี้เป็นเส้นๆลงมานี่ก็เป็นเส้นฝนนะอันนี้เป็นขี้เมฆที่เป็นเมฆของฝนนะครับเอาละทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเมื่อไหร่ไม่รู้ไป